รีบทำก่อนจะสายไปวิธีแก้อุจจาระตกค้างตดเหม็นปากเหม็นกลิ่นตัวแรง How to treat constipationหลายๆท่านมักมีปัญหาถ่ายไม่ค่อยออกตดเหม็นนั้นอาจเป็นเพราะมีปัญหาเรื่องอุจจาระตกค้างในลำไส้วันนี้เราเลยมีวิธีแก้ถ่ายไม่ออกตดเหม็นมาฝากกันเพื่อสุขภาพการขับถ่ายที่ดีของตัวท่านเองวิธีแก้ถ่ายไม่ออกตดเหม็นเพราะอุจจาระตกค้างในลำไส้สารดีสำหรับคนที่กินแล้วไม่ค่อยขับถ่ายอนาคตมะเร็งลำไส้อุจจาระตกค้างงอเนื่องมาจาก 1. เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด 2. กินอาหารที่มีกากใยน้อย 3. มีพยาธิหรือเชื้อราทำให้ระบบย่อยอาหารผิดปกติ 4.ระบบดูดซึมเสียเพราะน้ำมันพืชเคลือบทำให้น้ำที่ดื่มเข้าไปไม่หมุนเวียน 5.ไม่ถ่ายอุจจาระเวลา5นาฬิกาถึง7นาฬิกาเช้าหากถ่ายอุจจาระหลังเวลา7โมงเช้าลำไส้จะบีบให้อุจจาระขึ้นไปข้างบนเวลาถ่ายจะถ่ายไม่หมดแต่ไม่รู้ตัวที่ปลายลำไส้จะมีประสาทปลายทวารเมื่อมีอุจจาระที่เหลวพอมาเจอปลายทวารประสาทจะส่งสัญญาณบอกสมองให้ปวดอยู่หลัง7โมงเช้าลำไส้จะทำงานไม่เป็นปกติบีบอุจจาระให้ขาดช่วงเวลาถ่ายจนรู้สึกว่าหมดแล้วเราก็หยุดแต่ความจริงอุจจาระท้ายขบวนยังไม่ออกแต่มันถูกดันกลับขึ้นไปไม่มาจอบปลายทวารทำให้เราไม่ปวดอึเราก็นึกว่าหมดแล้วอุจจาระที่ค้างไว้นี้ก็จะเกาะที่ผนังลำไส้พอมีอุจจาระใหม่ที่เหลวกว่ามันก็แซงหน้าไปก่อนแต่มันไม่สามารถดันพวกที่ค้างแข็งให้ออกไปได้พวกที่ค้างแข็งไว้ก็เกาะติดแน่นฉะนั้นทุกวันที่ถ่ายมันก็ถ่ายเฉพาะอึที่เหลวพอส่วนที่เหลือก็เกาะไปเรื่อยๆอุจจาระตกค้างจะไปทับเส้นเลือดต่างๆในกระเพาะและกดทับกระดูกหลังทำให้เกิดอาการมากมายเช่นท้องอืดปวดหลังปวดขาปวดกล้ามเนื้อที่ไหล่และสะบักเวียนหัวอ่อนเพลียนอนไม่หลับเป็นฝ้าไมเกรนและอื่นๆนั่นแหละเป็นที่มาที่คุณหมอพรทิพย์เขียนไว้ว่าเวลาผ่าศพจะเจออุจจาระตกค้างในลำไส้อย่างน่าตกใจการนำอุจจาระตกค้างออกจึงจำเป็นต้องหาว่าเป็นที่สาเหตุใดใน5สาเหตุข้างต้นแต่ถ้าสามารถได้รับการตรวจด้วยลูกดิ่งเพนดูลัมก็จะรู้ได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาให้ตรวจก็แนะนำให้ถ่ายพยาธิเสียก่อนแล้วลองสูตรอาหารดังต่อไปนี้สูตรที่1เม็ดแมงลัก2ช้อนชาผสมน้ำ1แก้วทิ้งไว้30นาทีดื่มก่อนนอนเม็ดแมงลักจะลากอุจจาระตกค้างออกมาทานเป็นปกติได้ทุกวันหรือ 3-4 วันต่อสัปดาห์แล้วแต่จะชอบสูตรที่2ทานผักบุ้ง2กำมือผัดหรือต้มทำอาหารตามใจชอบผักบุ้งจะลากอุจจาระตกค้างออกสูตรที่3ดื่มนมสด2กล่องรวมจะได้ประมาณ500มิลลิลิตรและกล้วยน้ำว้า2ลูกทานก่อน6โมงเช้าช่วงแรกควรทานติดกัน3วันหากถ่ายก่อน7โมงเช้าเป็นปกติได้แล้วก็ลดมาเป็นสัปดาห์ละ2ครั้งหรือตามที่เห็นสมควรเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.sai.com/2016/03/blog/ ขอขอบคุณข้อมูลที่มาจากพระอธิการนพดลกันตสีโลและhttp://www.raak-sukap.com/2016/03/bl
ขอบคุณที่มาของภาพ https://pixabay.com/link อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/bps3tk